เรื่องมันมี3ส่วนที่เราตามอยู่ตอนนี้นะครับพอออฟฟิศตามอยู่เนี่ยก็คือส่วนที่1ก็คือการหลอกลวงนะครับมาค้ามนุษย์ด้วยการค้าประเวณีนะครับแล้วก็อายุยังเป็นเด็กหญิงเนี่ยนะครับจำนวนมากกับการทุบตีแล้วก็บังคับค้าประเวณีอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนบังคับใช้แรงงานเหมือนกับเรื่องนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่วนที่จะเอาเหยื่อที่มีฐานะหน่อยนะครับเอามาในลักษณะของการเรียกค่าถ่ายนะครับหรือเรียกค่าคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้การกระทำความผิดด้านค้ามนุษย์ซึ่ง เป็นการทำของผู้กระทำผิดเนี่ยจะมีเหยื่ออยู่3ประเภทก็เป็นเรื่องที่ทางดีเอสไอเฝ้าติดตามแล้วก็จะค้ามนุษย์ของพม่านะครับเป็นชีฟไดเรคเตอร์เขาเลยเนี่ยได้มาพบกับทางเรา DSI เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ร่วมมือกันทำงานเรื่องค้ามนุษย์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยศของเขาคือยศพันธุ์